แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาการเซ็นสัญญากับเปโดเนโตปีกอายุน้อยจากวูฟซัมตันในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าจะมีค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวปีแสดงเคยเกือบคว้าตัวดาวเตะโปรตุเกสมาร่วมทีมเมื่อปี2016ในตอนที่นักเตะมาทดสอบฝีเท้าที่แครริงตันสนามซ้อมของสโมสรแต่เจ้าตัวยังดีไม่พอที่จะโน้มน้าวให้สโมสรตัดสินใจซื้อตัวจากบลาก้าต้นสังกัดในเวลานั้นได้อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าแมนยูไนเต็ดกลับมาให้ความสนใจเนโต้อีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับฟูฟในซีซั่นนี้แม้ว่าเพิ่งจะย้ายมาจากลาซิโอด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามและเดวิลมองว่าปีกชาวโปรตุเกสจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการมาแทนที่เจดอนซานโชหรือแจ็คเกลีดหากว่าพวกเขาไม่สามารถดึง2ซุปสตาร์มาร่วมทีมได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านราคาและค่าเหนื่อยที่สูงลิ่วนอกจากแมนยูไนเต็ดแล้วแมนซิตี้ก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับเนโต้เช่นกันแต่แหล่งข่าวยืนยันว่าทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นเต็งหนึ่งเหนือทีมร่วมเมืองในการเซ็นสัญญากับกิลิดในซัมเมอร์นี้ทางด้านของซานโชนั้นทางบอริสเซ่ดอร์มุนมองว่าเจ้าตัวยังคงเป็นอนาคตของทีมด้วยประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลยุโรปและในลีกสูงสุดในวัยที่ยังไม่ถึง21ปีแต่หากมีสโมสรไหนต้องการก็ต้องยอมจ่ายเงินกว่า100ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไปร่วมทัพแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางชื่อดังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตัดสินใจปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตำแหน่งหากเจ้าตัวไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้หลังจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานจาก TalkSport Red Devil ต้องอกหักตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึก FA Cup เมื่อคืนวันอาทิตย์หลังพ่ายให้กับ Leicester City ด้วยสกอร์ 3-1 ขณะเดียวกันพวกเขายังรั้งรองจ่าฝูงของ Premier League โดยมีแต้มห่างจาก Man City อยู่ถึง14คะแนนแม้ก่อนหน้านี้โซชาจะออกมากล่าวถึงการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกถึงพัฒนาการที่แท้จริงของทีมแต่อย่างไรก็ตามเมอร์ฟี่ก็เชื่อว่าหากในซีซั่นนี้จะตัวอย่างไร้ความสำเร็จใดๆแม้ว่ามันจะพาทีมคว้าท็อป4ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันเขาก็อาจจะโดนไล่ออกหลังจบฤดูกาลก็ได้พวกเขาไม่สามารถอ้างได้ว่านักเตะมีอาการล้าเพราะตัวผู้เล่นที่ลงเล่นในเกมที่พ่ายกับเลสเตอร์นั้นก็แกร่งพอตัวและการที่แมนยูต้องลงเล่นในยูโรปาลีกมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเรื่องนี้แฟนบอลก็รู้ดีส่วนตัวโซชาเองก็รู้ดีเช่นกันการที่ไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นอะไรที่เสียหายหนักมากใช่ปีนี้พวกเขาจะได้ไปเล่นถ้วยนี้อีกครั้งพวกเขาน่าจะทำได้แต่ตอนนี้สำหรับผมแล้วยูโรปาลีกคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาและสโมสรผมชอบเขานะและผมก็ไม่ใช่คนที่อยากจะเห็นผู้จัดการทีมคนไหนโดนไล่ออกผมก็คิดว่าตอนนี้พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าแต่แมนยูไนเต็ดต้องทำได้ดีกว่านี้ถ้าคุณไม่สามารถเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้และถึงแม้จะจบด้วยท็อป4ก็ตามผมคิดว่าสโมสรคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมอร์ฟี่กล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจตัดสินใจใช้ดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางชาวดัตช์เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นข้อเสนอขอซื้อเออร์นี่บาฮาเรนในซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์วัย23ปีย้ายจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมมายังถิ่นโอทฟอร์ดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรและได้ลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกไปเพียง11นัดเท่านั้นโดยมีรายงานอย่างต่อเนื่องว่าเดเบคอาจจะต้องย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อหาโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายสโมสรในยุโรปที่ให้ความสนใจด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ 90 Minute วิเคราะห์มีความเป็นไปได้ที่แมนยูจะตัดสินใจปล่อยตัวกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ออกจากทีมโดยอาจเป็นข้อเสนอเพื่อให้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์พิจารณาในการขอซื้อเออร์นิบาฮาแลนด์หรือเจดอนซานโชมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวก็เชื่อว่าแมนยูจะให้ความสำคัญกับสโมสรเป้าหมายหลักของพวกเขาอย่างฮาแลนด์เป็นอันดับแรกมากกว่าตามที่ทีมงานซาฟของสโมสรได้มีการตกลงกันไปก่อนหน้านี้แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจับลูคชอว์แบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติอังกฤษต่อสัญญาและเพิ่มค่าเหนื่อยให้อีกหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ตามรายงานจาก The Mirror สื่อดังเมืองผู้ดีลูคชอว์วัย25เล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกจนยึดตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวจริงถาวร
และถูกเรียกกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งในชุดทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปกับซานมาริโนแอลเบเนียและโปแลนด์ชอยังเหลือสัญญากับปีแสดงอีก2ปีรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่มันก็จะมีการต่อสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้คาดว่าจะได้เพิ่มเป็นประมาณ 200,000 ปอนด์หรือ 8,400,000 บาทต่อสัปดาห์นอกจากนั้นในซัมเมอร์นี้แมนยูไนเต็ดยังเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับบูโน่เฟร์นันโดยจะให้เพิ่มประมาณ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เช่นกันหลังจากที่เวลานี้รับอยู่เพียงสัปดาห์ละ 100,000 ปอนด์เท่านั้นส่วนนักเตะผีแดงที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในเวลานี้คือดาวิดดีเคอาร์ 375,000 ปอนด์ตามมาด้วยพอล ป็อกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่รับสัปดาห์ละ 290,000 ปอนด์อันดับค่าเหนื่อยนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล 2020-2021 อันดับ1ดาวิดดีเคอาร์ 375,000 ปอนด์อันดับ2พอป็อกบา 290,000 ปอนด์อันดับ3อองโตนี่มาซิยาล 250,000 ปอนด์อันดับ4มาคาร์ดฟอร์ดและเอดิสันคาวานี่ 200,000 ปอนด์อันดับ6แฮร์รี่แม็กไกว 189,000 ปอนด์อันดับ7ควนมาต้า 160,000 ปอนด์อันดับ8ลูกชอ 150,000 ปอนด์อันดับ9เฟร็ดวิกตอร์ดินเดเลฟเนมันย่ามาติดดีนเฮเดอร์สันและดอนนี่ฟันเดเบก 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ14บูโน่เฟร์นาน 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ15อเล็กซ์เตเลส 93,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ16อารอนวานบิซาก้า 90,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ17เอริกบายี่ 80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ18เมสันกรีนวูดฟิลโจนเซอร์คิโอโรเมโร 75,000 ปอนด์อันดับ21สกอตแมคโทมิเน 60,000 ปอนด์อันดับ22เดนเน่เจมส์ 45,000 ปอนด์อันดับที่23แอ็กเซลทวนเซเบ้ 40,000 ปอนด์และอันดับ24ลีแกลนด์ 30,000 ปอนด์ออเลกูน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศชัดเจนไม่เสียใจที่เลือกทีมในแมตช์โดนเลสเตอร์ซิตี้อัด1ประตูต่อ3คาคิงพาวเวอร์สเตเดียมในศึกเอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศนาลูกอมจัดทีมค่อนข้างแปลกพอสมควรเมื่อใช้งานเนมันย่ามาติดพอป็อกบาเฟร็ดกับโดนี่ฟันเดเบกในแดนกลางขณะที่ดอบบูโน่เฟร์นานลูกชอและสกอตแมคทูมินีโดยกว่าจะแก้เกมก็ต้องปาเข้าไปถึงช่วง25นาทีสุดท้ายแต่ก็ไม่ทันส่งผลให้ปีแสดงพลาดโอกาสเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือก2ซีซั่นติดต่อกันอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับการจัดตัวผู้เล่นของโซชาโดยงานนี้นายใหญ่ชาวนอร์เวย์ยืนยันว่าเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมแล้วและหากมีโอกาสอีกครั้งก็จะเลือกแบบเดิมผมจะใช้ตัวผู้เล่นชุดเดิมตั้งแต่ต้นเกมอยู่ดีผมรู้สึกว่าป็อกบา กับฟานเดอเบกทำอะไรเยี่ยมมากๆใน45นาทีแรกพวกเขาเป็นนักเตะคนสำคัญสำหรับเรานั่นคือเหตุผลที่เราส่งพวกเขาเป็นตัวจริงทุกทีมเลือกนักเตะโดยมีหลายเหตุผลสนับสนุนบูโน่ลงเล่นเยอะมากสภาพร่างกายของเขามีปัญหาในเกมวันพฤหัสเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งลงเล่น3เกมในรอบ4วันนี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้ลงตัวจริงของโทนี่และพอป็อกบาสำหรับบูโน่เขาอยากลงเล่นแต่บางทีคุณก็ต้องตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของทีมเราเลือกทีมเพราะความรู้สึกหรือมีความเป็นไปได้ที่จะชนะในเกมนี้คุณย่อมผิดหวังที่สุดท้ายแล้วต้องมาตกรอบฟุตบอลถ้วยเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มและพละกำลังแบบเดิมบางทีเราอาจจะต้องเจอกับปัญหาเมื่อวันพฤหัสเป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่วันนี้พวกเราไม่สามารถสร้างโอกาสนั้นได้มากนักและยังเสียประตูโซชากล่าวทิ้งท้าย